จะมานำเสนอโครงการที่มีชื่อว่าเครื่องอัดอิฐบล็อกปูพื้นจากถุงพลาสติกค่ะดิฉันนางสาวสศิการสุวรรณวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววริษราอินทากองค่ะสวัสดีครับผมนายสุรกิจอุดรครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิลาเพ็ญเขตกรค่ะ Today we will present with block from plastic bag My name is สศิการสุวรรณวงศ์ My name is วริษราอินทากองMy name is สุรกิจอุดร My name is ศิริลักษณ์ พิษฐ์ นี่ขั้นตอนแรกนะครับคือขั้นตอนการคั่วทรายเอากล้องมาซูมดูใกล้ๆแล้วคุณจะเห็นว่าทรายกำลังคั่วอยู่โดยการวัดอุณหภูมิที่200องศาค่ะครับผมเดี๋ยวผมจิ้มเข้าไปนะครับตอนนี้ยังไม่200องศาเราต้องคั่วจนกว่าเราจะได้200องศาเพื่อที่จะเอาถุงพลาสติกลงไปค่ะครับผมตอนนี้รออุณหภูมิถึง200องศานะคะถึงจะใส่ถุงพลาสติกลงไปค่ะหลังจากที่หลังจากที่ถึง200อุณหภูมิก็ใส่ถุงพลาสติกลงไปค่ะปริมาณเท่าไหร่ในการใส่ถุงพลาสติกนะคะเราใช้สัดส่วนทราย3กิโลต่อถุง1กิโลค่ะและอุณหภูมิที่ใช้200องศาค่ะในการคนพอถุงเจอความร้อนของทรายก็จะจับตัวเป็นก้อนค่ะอันนี้60เซมอ่ะถูกต้องถูกแล้วต่อไปนะคะตักลงพิมพ์ค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้5นาทีนะคะเราก็จะมาเปิดพิมพ์ของเราค่ะในการคลายแม่แรงนะคะ
าสลักลงค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปพริกเพื่อตากไว้1คืนค่ะก่อนที่จะนำไปใช้หลังจากคายแม่แรงนะคะเราก็จะมาพริกตรงนี้ค่ะถุงพลาสติกได้ค่ะจึงคิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ